อุทยานนวัตกรรมบริเวณชานกรุงลอนดอนได้รับการสร้างขึ้นในปี2005โดยสถาบันวิจัยสิ่งก่อสร้างของอังกฤษเป้าหมายก็เพื่อออกแบบและสร้างบ้านที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสถาบันแห่งนี้มักจะทดสอบวิธีการก่อสร้างใหม่ๆที่นี่เป็นประจำจากภายนอกบ้านอิฐแดงหลังนี้ไม่ได้ดูแตกต่างอย่างมากมายจากที่พักอาศัยสไตล์ดั้งเดิมแต่แฮนสันอีโคเฮาส์ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความร้อนที่มีอยู่ปล่องบันไดกลางข้างใต้หลังคาใช้ประโยชน์จากการนำพาความร้อนแบบเดียวกับที่เตาเผาระบายไอร้อนผ่านทางปล่องควันหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือมวลความร้อนและพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าวิธีการออกแบบในบ้านหลังนี้ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นนั้นพวกเขาจึงได้ออกแบบอาคารที่ระบายอากาศแบบธรรมชาติโดยให้อากาศร้อนนะครับเข้ามาทางใต้ถุนบ้านและลอยขึ้นด้วยการนำพาความร้อนตามธรรมชาติก่อนจะออกไปด้านนอกผ่านทางปล่องบันไดนะครับแฮมสันอีโคเฮาส์ได้พลังงานส่วนหนึ่งมาจากการใช้แผงโซลาร์เซลล์และปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพน้ำฝนจะไหลผ่านไปสู่ถังบริเวณใต้ถุนซึ่งจะเชื่อมต่อด้วยท่อแบบยืดหยุ่นไปยังปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อมอบความอบอุ่นและน้ำร้อนให้แก่บ้านหลังคาถูกออกแบบให้มีการไล่ระดับเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงแดดมากที่สุดวิธีการก่อสร้างคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านณอุทยานนวัตกรรมได้ชื่อว่าเป็นบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ Ecotech Organic House ที่เห็นอยู่นี้คือสถานที่พักอาศัยสูง3ชั้นซึ่งมีอพาร์ตเมนต์แบบครบวงจรอยู่ที่ชั้นล่างพร้อมด้วยที่พักแบบ2ห้องนอนบนชั้นที่2และชั้นที่3อาคารได้รับการออกแบบให้มีสถานที่พักซึ่งมีความหลากหลายโดยเป็นได้ทั้งสตูดิโออพาร์ตเมนต์ไปจนถึงบ้าน5ห้องนอนไม่นานมานี้ Barrett Development ได้เผยโฉม Green House บ้านหลังแรกของอุทยานนวัตกรรมซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัทก่อสร้างทั่วไปภายในปี2016บ้านใหม่ทุกหลังในอังกฤษจะต้องมีรอยเท้าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่าบ้านจะต้องใช้พลังงานในปริมาณที่น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ได้จากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในปี2010บริษัทที่สร้างบ้านใหม่จะต้องให้ข้อมูลการประเมินอัตราคาร์บอนขณะที่ผู้ซื้อบ้านจะได้หนังสือรับรองว่าบ้านของพวกเขาช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมCode for Sustainable Homes ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างของอังกฤษในการออกแบบและสร้างบ้านที่ยั่งยืนบ้านที่มีศักยภาพสูงสุดณอุทยานนวัตกรรมคือ King's Spare Lighthouse โดยอยู่ในระดับที่6ของ Code for Sustainable Homes ผนังบ้านสร้างขึ้นจากแผ่นไม้ที่ห่อหุ้มด้วยวัสดุฉนวนช่วยให้กักเก็บความร้อนได้ดีคอมพิวเตอร์จะคอยควบคุมระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านพลังงานหลายบริษัทได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่โดยทุ่มเงินไปกับการลงทุนในกิจกรรมทุกประเภทที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาบ้านที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นผมคิดว่าพวกเขาตระหนักแล้วว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลก็จะต้องเป็นสาธารณชนที่เรียกร้องเรื่องบ้านสีเขียวซึ่งความคุ้มค่ามากกว่าครับบ้านดังกล่าวใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่หลากหลายเช่นหม้อไอน้ำชีวมวลกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์